ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอแท้จริงการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์อัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวเราขอสรรเสริญพระองค์และเราขอความช่วยเหลือจากพระองค์และเราขออภัยโทษต่อพระองค์และเราขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆของตัวเราเองและจากความผิดบาปของการกระทำของเราผู้ใดที่พระองค์ทรงชี้นำเขาแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะทำให้เราหลงผิดได้และผู้ใดที่พระองค์ทรงทำให้เขาหลงผิดแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะทำให้เขาได้รับทางนำและเราขอปฏิญาณยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพบูชาอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและเราขอปฏิญาณยืนยันว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์คำนำผู้เรียบเรียงตำราอัลกอวาอิดอัลอัรบะหรือกฎเกณฑ์ทั้ง4ประการคือท่านคือเชคมุฮัมมัดบุตรของอับดุลวะฮาบบุตรของสุไลมานอัตตะมีมีนามแฝงของท่านคืออับุลฮุซัยน์ท่านคือชัยคุณอิสลามปราชั้นอาวุโสของอิสลามผู้ฟื้นฟูการเผยแผ่และการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ท่านเกิดที่เมืองอุยัยนะในปีฮิจเราะห์ศักราชที่1114และเสียชีวิตที่เมืองอัดดิรอียะในปีฮิจเราะห์ศักราชที่1206เราจำเป็นจะต้องเอาใจใส่กับตำรากฎเกณฑ์4ประการเนื่องจากสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้ 1. เป็นการดำเนินตามแนวทางของปราชญ์จากชาวซะลัฟผู้ทรงคุณธรรม 2. บรรดาปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิต่างแนะนำให้ศึกษาตำราเล่มนี้ 3. ตำราเล่มนี้ถือเป็นบทสรุปของตำรากัชฟุชชุบุฮาต 4. ในตำราเล่มนี้มีคำตอบโต้ข้อคลุมเครือของพวกตั้งภาคีในยุคของเราต้องเริ่มศึกษาตำราเล่มนี้ก่อนตำรากัชฟุชชุบุฮาตเพื่อที่นักศึกษาจะได้ไม่คล้อยตามกับข้อคลุมเครือใดๆ